สอทอออนทีวีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการอสทออนทีวีนะฮะผมปอนณปรัตน์รัตนานิตครับผมเอชนินพรงามพักค่ะตอนนี้เรา2คนนะครับก็อยู่กันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับผมและที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คืออุโมงค์เบตงมงคลบริตนั่นเองนะครับผมการเดินทางในจังหวัดน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะที่อำเภอเบตงของเราเนี่ยนะครับเราได้วางแผนนะจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวทั้งธรรมชาติไปกินทั้งของอร่อยอร่อยนะครับผมและไฮไลท์กว่านั้นนะครับเราจะพาคุณเนี่ยไปเดินสกายวอล์กที่ไอเวกทะเลหมอกใช่ไหมนี่ความน่าตื่นเต้นอยู่ตรงนี้ครับพี่เอยังไงคะว่าเราไปแล้วเราจะเจอหมอกหรือเปล่าต้องลุ้นแล้วค่ะวันนี้จริงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันกับคุณผู้ชมได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปทะเลหมอกเนาะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์กันก่อนของอำเภอเบตงเอาไปสิครับมองปีระมิดค่ะพี่ปอนต้องแวะร้านนี้ก่อนเลยค่ะร้านเฉาก๊วยค่ะเองมากกว่าปีเลยนะคะโอ้สตอรี่ไม่ธรรมดานะครับถ้างั้นเราไปหาพี่ยุทธกันข้างในร้านกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะร้านนี้ชื่อเฉาก๊วยบ้านไม้ครับค่ะเป็นร้านแรกของอำเภอเบตงที่ขายเฉาก๊วยมาถึงทุกวันนี้ประมาณ100ปีค่ะครับเราก็คือประมาณรุ่นที่3รุ่นที่4ค่ะมีอยู่แล้วรุ่นแรกเขาต้นเฉาก๊วยมาจากที่ไหนเหรอคะมาจากมาเลครับมาจากมาเลใช่เพราะว่าเบตงติดด่านมาเลฉะนั้นก็คือซื้อมาจากมาเลค่ะเขามีคนนำเข้ามาแล้วก็ซื้อต่อเขาค่ะใช่ตอนเรื่อยๆจนถึงช่วงโควิดเนี่ยค่ะที่เราต้องเปลี่ยนซื้อจากกรุงเทพเพราะด่านปิดฟังมาขนาดนี้ต้องขออนุญาตแล้วครับว่าขอไปดูกรรมวิธีการผลิตซะหน่อยว่าระดับ100ปีเนี่ยเขาทำกันยังไงทำยังไงกลับเริ่มต้นจากเอาต้นเฉาก๊วยแห้งครับมาล้างน้ำก่อนล้าง2ถึง3รอบเราก็ค่อยเอาลงกระทะครับเพื่อมาต้มเป็นตัวนี้เลยเฮ้ยต้มแต่มันเหลือแต่ใบนะพี่มันทั้งก้านทั้งใบครับข้างล่างอ่ะเอาตะหลิวมาเก็บเลยถ้าสมัยก่อนน่ะคุณพ่อจะใช้มือบีบคั้นครับใส่ถุงผ้าอะไรอย่างนี้เนาะกรองน้ำทุกวันนี้เราใช้คล้ายๆเครื่องคั้นกะทิทุ่นแรงหน่อยนึงในถุงผ้าค่ะ2รอบเหมือนกันครับเพื่อเอาเฉพาะน้ำอย่างเดียวครับพี่แล้วไอ้เครื่องนี้คืออะไรครับขออนุญาตถามสงสัยมากเลยเครื่องนี้เป็นเครื่องกวนเฉาก๊วยครับกวนเหรอคะใช่เมื่อกวนเสร็จคราวนี้เราค่อยผสมแป้งมันอย่างเดียวโอเคใส่แป้งมันลงไปครับกวนไปเรื่อยๆจนมันสุกมาครับพี่เอค่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราคือเฉาก๊วยอายุ100ปีใช่เราไปดูมาเมื่อกี้เนาะประวัติศาสตร์สุดๆนะตะกี้ก็กรรมวิธีเนาะสุดยอดเลยนะฮะขั้นตอนมากๆเป็นไงพอเจออยู่ในถ้วยอยากยังอยากกินแล้วเนี่ยอยากชิมยังอยากลองชิมแล้วว่าจะหนึบขนาดไหนเนาะลองดูเลยไหมเนาะมาครับเริ่มกันเลยค่ะอร่อยสิชอบกินเฉาก๊วยอยู่แล้วแล้วพอไปถึงที่ร้านแล้วเขาก็แบบเล่าให้ฟังว่าแบบมีประวัติยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกหนึบTV. Awesome.